สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการรีโมทเครื่องผ่านโครมรีโมทนะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องใช้ตัวทีมิเวอร์อีกแล้วนะครับเพราะว่าบางทีมันก็จะมีลิมิตให้เรานะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการใช้แอปที่ชื่อว่าโครมรีโมทเดสก์ท็อปนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเตรียม Gmail นะครับเต็ม Gmail แล้วก็เข้าไป Google นะครับพิมพ์ว่า remote desktop นะครับ Chrome นะครับไปดาวน์โหลดลงที่ Google Chrome นะครับโอเคนะครับก็ให้ติดตั้งนะครับแต่ครั้งนี้ผมติดตั้งไว้แล้วนะครับพอจะตั้งเสร็จก็ให้เปิดแอปนะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะเปิดแอปมานะครับแล้วก็จะมีรายชื่อเครื่องบอกนะครับซึ่งรายชื่อเครื่องเนี่ยจะได้ตอนที่เราเอา Gmail ไปติดตั้งโปรแกรมนี้นะครับอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็ไปเปิด Remote Connection นะครับตรงนี้แล้วก็จะมีรายชื่อเครื่องมาให้เรานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะตั้งรหัสพินได้ครับเนี่ยข้างล่างก็จะมีให้เปลี่ยนรหัสพินนะครับแล้วก็ตั้งรหัสพินเอาไว้นะครับจากนั้นถ้าเครื่องไหนออนไลน์ก็จะเป็นสีเข้มๆนะครับเป็นสีเข้มๆจากนั้นเรากดที่ชื่อเครื่องนะครับมันจะคอนเนคกับตัวเครื่องนะครับแล้วก็ถามรหัสพินเรานะครับแล้วก็ใส่รหัสพินที่เราตั้งเอาไว้นะครับของเครื่องปลายทางกด connect ครับโปรแกรมก็จะเชื่อมไปเครื่องหนึ่งนะครับที่เรามีการเชื่อมต่อไว้นะครับอันนี้คือการรีโมทโดยใช้ Google Chrome Remote Desktop นะครับเราจะได้ไม่ต้องงอ Teamweaver แล้วนะครับเพราะว่าบางทีมันก็มีระยะเวลาจำกัดเวลาเรารีโมทเยอะๆนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคแล้วก็เป็นวิธีการนะครับดัดแปลงการรีโมทไปหาเครื่องอื่นโดยไม่ต้องใช้ Teamweaver นะครับโอเควิดีโอชุดนี้ก็ต้องขอนำเสนอทริคแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ